อลูมิเนียมแคนส์กระป๋องอลูมิเนียมเป็นภาชนะแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับบรรจุภัณฑ์นิยมใช้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มเช่นเครื่องดื่มขนมผักผลไม้เป็นต้นอลูมิเนียมมีคุณสมบัติที่ทนทานต่อการกัดกร่อนสูงและทนต่อการซึมผ่านของความชื้นอากาศก๊าซและกลิ่นไม่ให้ออกไปภายนอกได้อย่างดีเยี่ยมแต่เราจะทราบได้อย่างไรว่ากระป๋องอลูมิเนียมที่เราผลิตอยู่นั้นรั่วซึมหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบให้กับลูกค้าค่ะ Blavo Leak Test Chamber เครื่องทดสอบรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์โดยใช้หลักการดูดอากาศออกจากตัวถังเพื่อให้เกิดแรงสุญญากาศอากาศในบรรจุภัณฑ์ที่มีแรงดันมากกว่าจะวิ่งหาทางออกตรงจุดที่รั่วเราก็จะสามารถมองเห็นฟองอากาศใต้น้ำได้ตัวแชมเบอร์ประกอบด้วยเทคนิคพิเศษไม่ใช้สกรูในการยึดแต่ใช้อะคริลิกที่หนาถึง30มิลลิเมตรดังนั้นจึงมีความแข็งแรงและทนทานมากซึ่งตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเช่นการเปิดฝาจะมีบานพับและขาค้ำยันไม่ต้องยกฝาไว้ขณะใส่ตัวอย่างมีมือจับที่ออกแบบมาโดยเฉพาะตัวเครื่องรองรับการทดสอบได้หลากหลายมาตรฐานเช่น ASTM D3078 ASTM D4991 และ ASTM D6653 และรุ่นที่เราเลือกใช้ในวันนี้คือ LTCSQ30 ขนาดภายในกว้าง300คูณยาว300คูณสูง300มิลลิเมตรตัวทัมเมอร์จะเป็นระบบดิจิตอลของยี่ห้อ Panasonic สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่0ถึง 9,999 วินาทีตัว Vacuum Meter เป็นของยี่ห้อ Panasonic จากประเทศญี่ปุ่นและตัว Vacuum Pump AirTech จากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโดยเครื่องสามารถแวคคัมได้มากถึง93กิโลปาสคาลหรือ740มิลลิเมตรประหลอดและอัตราการดูดอากาศ66ลิตรต่อนาทีซึ่งการทำงานของเครื่องและการทดสอบจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกจะทำการเสียบสายลมเข้ากับตัวเครื่องแวคคัมคอนโทรเลอร์และเสียบสายลมเข้ากับตัวเครื่องลีกเทสแชมเบอร์ขั้นตอนที่2เปิดฝาเครื่องและนำตัวอย่างที่ต้องการทดสอบใส่ลงไปในแชมเบอร์จากนั้นทำการล็อกฝาเครื่องทั้ง3ด้านให้เรียบร้อยและทำการตั้งค่าที่ตัวเครื่อง Vacuum Controller เงื่อนไขในการทดสอบตั้งค่าตัว Vacuum Meter ที่90กิโลปาสคาลและตั้งค่าดิจิตอลไทม์เมอร์ไว้ที่30วินาทีThank you.
จากการทดสอบจะเห็นได้ว่าเมื่อแวะข้ามปั๊มดูดอากาศออกจากตัวเครื่องกระป๋องอลูมิเนียมที่มีรอยรั่วก็จะมีฟองอากาศเกิดขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบกระป๋องอลูมิเนียมโดยเครื่อง Leak Test Chamber Model LTC SQ Series รุ่นถังเหลี่ยมของเราตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่02-328-6878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอและ description ได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Quality ด้วยนะคะ